เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับทั้งกรณีเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะครับรถไฟฟ้ารวมถึงมาสด้า2ดีเซลแล้วก็อีกเรื่องนึงท่านไหนมีบัญชีฝากเงินนะครับช่วงนี้น่าจะได้ยินข่าวว่ามีการรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขากุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้มีการก่อเหตุยักยอกเงินฝากจากบัญชีของลูกค้านะครับซึ่งเป็นนิติบุคคลในนามกองทุนหมู่บ้านนะครับทั้งหมด39กองทุนมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับว่าเราในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ฝากเงินนั้นจะมีวิธีสังเกตถึงความผิดปกติและมาดูกันครับว่าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่จะมีแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นคุณผู้ฟังครับแนะนำช่องทางการติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการของเรากันก่อนนะครับก็หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Facebook Twitter YouTube แล้วก็สถานีวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็สถานีวิทยุภาคีเครือข่ายที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศในส่วนของออนไลน์นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่า Facebook Twitter YouTube นั้นชื่อเดียวเหมือนกันนะครับ Thai PBS Podcast ครับคุณผู้ฟังครับก็จะมีเนื้อหานะครับข่าวสถานการณ์ต่างๆรวมถึงประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับภัยของผู้บริโภคมาเตือนกันนะครับท่านไหนเจอปัญหาแล้วโทรมาได้นะครับที่027902111เป็นส่วนงานที่ดูแลข่าวเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักข่าวไทย PBS ทั้งหมดเลยแล้วข้อมูลของท่านนะครับจะถูกปกปิดเป็นความลับทีมงานรับแจ้งมาแล้วจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นถ้าพบว่ามีมูลนะครับจะมีการเสนอกองบรรณาธิการเพื่อมอบหมายให้กับผู้สื่อข่าวไปประสานงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงมีการประสานงานนะครับทั้งในฝั่งทีวีวิทยุออนไลน์นะครับและเว็บไซต์เป็นการคอสฟังก์ชันกันระหว่างทีมงานแต่ละโต๊ะของสำนักข่าวเรานั่นเองนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นรายการภูมิคุ้มกันนี่แหละนะครับที่เราจะมีการคอสฟังก์ชันกันนะครับนำข้อมูลมาเตือนกันในหลากหลายช่องทางและแพลตฟอร์มชาแนลของไทย PBS ครับผมเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับก็อยากชวนคุยกันสบายๆหน่อยนะครับแต่ก็เป็นความคืบหน้าที่ดูแล้วก็เป็นประเด็นที่ซีเรียสพอสมควรนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็พบว่าระหว่างชาร์จนะครับรถยนต์ BYD Auto 3คันนั้นนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยมีควันลอยออกมาครับควันขโมงเลยคุณผู้ฟังระหว่างจอดชาร์จอยู่มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าแบตเตอรี่นะครับมีห้องเครื่องนะครับได้รับความเสียหายบริเวณนั้นเนี่ยมีรอยไหม้บริเวณใต้ฝากระโปรงซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาไม่นานครับก็คุมเพลิงไว้ได้ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างไรช่วงนี้กระแสรถไฟฟ้ามาแรงครับก็ว่ากันตามตรงว่า BYD Auto 3นี่ก็เป็นหนึ่งในรถที่เราได้เจอตามท้องถนนพบเห็นได้บ่อยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่หลายคนหลายท่านให้ความสนใจมากพอสมควรมีการจองกันโอ้โหรอส่งมอบกันพักใหญ่เลยนะผมจำได้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการรายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับบริษัทที่เขาเป็นผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายนะครับก็คือบริษัทเลเวออโตโมทีฟจำกัดอันนี้ผมรายงานตามชื่อแบรนด์แล้วก็บริษัทเลยเพราะว่าเป็นการรายงานข้อเท็จจริงจากบริษัทที่แจ้งความคืบหน้ามานะครับฉบับแรกก่อนเลยคุณผู้ฟังหลังจากเกิดเหตุในวันที่3กันยายนเนี่ยรังเรเว่นะครับเขาก็มีการรายงานว่ารถยนต์ BYD Auto 3ที่ข่าวออกไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่3กันยายนนะครับเรื่องรถมีควันออกจากใต้ฝากระโปรงระหว่างการชาร์จไฟที่สถานีชาร์จทีม BYD และเรเว่ออโตโมทีฟนะครับได้มีการตรวจสอบนะครับโดยทีมวิศวกรจากบริษัท BYD และก็ของบริษัทเรเว่ซึ่งเป็นตัวแทนนะครับในการจัดจำหน่ายในประเทศไทยเดินทางไปตรวจสอบทันทีนะครับในช่วงวันถัดมา
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยฉบับแรกที่มีการประกาศข้อมูลความคืบหน้าออกมาทางเรเว่เขาบอกว่ากำลังรอผลการตรวจสอบจากทีมวิศวกรที่จะต้องทำการถอดชิ้นส่วนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงและแจ้งให้ลูกค้าทุกคนได้ทราบ BYD และ Leve นะครับเขาบอกว่าเขาตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพยายามหาต้นตอของกลุ่มควันดังกล่าวนะครับที่ออกมาจากรถในขณะที่จอดชาร์จอยู่เนี่ยโดยที่จะไม่บิดเบือนข้อมูลเพื่อหวังผลทางการค้าหากในกรณีนี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติจากตัวรถจริงทางเรเว่จะน้อมรับความผิดนี้และจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขจากนี้ต่อไปนี่คือคำแถลงฉบับแรกที่ออกมานะครับก็เป็นการแจ้งความคืบหน้านะครับในการตรวจสอบว่าจะทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีการยืนยันถึงความจริงใจว่าจะรับผิดชอบถ้าเกิดเป็นความผิดของการผลิตรถออกมาขายนะครับในส่วนที่2นะครับก็มีการรายงานประชาสัมพันธ์ฉบับที่2ออกมาว่าแจ้งความคืบหน้ากรณีรถยนต์ BYD Otto 3มีควันเกิดขึ้นใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับขณะชาร์จไฟ DC คือ Direct Charge อยู่ที่สถานีชาร์จไฟนั้นล่าสุดเนี่ยทางทีมวิศวกร BYD และ Leve ได้เร่งทำการตรวจสอบทุกระบบทุกอุปกรณ์เพื่อหาสาเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เขาแจ้งข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าเบื้องต้นทีมวิศวกรได้ตรวจเช็คสภาพภายนอกบริเวณพื้นที่ใต้ฝากระโปรงรถด้านหน้าพบความเสียหายบริเวณชุดสายไฟที่เชื่อมต่อไปยังแบตเตอรี่12โวลต์ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนครับคุณผู้ฟังส่งผลไปยังท่อแอร์ที่ได้รับความเสียหายคือถ้าผมฟังอย่างนี้เนี่ยในความหมายคือไอตัวชุดสายไฟที่เชื่อมไปยังแบตเตอรี่เนี่ยกับท่อแอร์เนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้กันหรือไม่นะครับมันเลยทำให้ท่อแอร์ได้รับความเสียหายจนเกิดน้ำยาแอร์เนี่ยรั่วออกมาแล้วก็เกิดควันจากน้ำยาแอร์ที่ไปผสานกับความร้อนบริเวณดังกล่าวแต่ไม่เกิดเปลวไฟแต่อย่างใดทางเรเว่เขายืนยันมาว่าอย่างนี้ในส่วนระบบอื่นๆเช่นคอนโทรลโมดูลที่ใช้ควบคุมกระแสไฟชุดสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟที่ควบคุมแบตเตอรี่ระดับแรงดันสูงเนี่ยนะครับช่องเสียบชาร์จไฟและตัวแบตเตอรี่แรงดันสูงยังไม่ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทีมวิศวกรกำลังเร่งตรวจสอบหาข้อพิสูจน์เพิ่มเติมคือหาสาเหตุเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นไปได้เนี่ยในทุกระบบของรถในคันนั้นนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อให้มั่นใจอย่างครบถ้วนโดยหลังจากนี้นะครับทาง BYD และ Leve เนี่ยจะให้ทีมวิศวกรนำชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่นะครับไปเปลี่ยนและทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหายจนทำให้สามารถรถเนี่ยเข้าสู่โหมดออนคือพร้อมขับขี่ได้เพื่อให้เปิดใช้งานได้ตามปกติจะได้เช็คด้วยเครื่องมือพิเศษครับในการตรวจวิเคราะห์ว่าการทำงานของรถเนี่ยมันผิดปกติตรงจุดอื่นด้วยอีกหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่มีการรายงานมาจากทีมวิศวกรของ BYD แล้วก็ Leve Automotive จำกัดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์ BYD คันที่เกิดเหตุนี้ก็เป็นรุ่นออโต้3นะครับก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีการรายงานถึงกลุ่มควันนะครับตอนแรกก็หลายคนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าจากรายงานของทีมวิศวกรของทางบริษัทเนี่ยแจ้งออกมาว่ามันเป็นการผสานกันระหว่างน้ำยาแอร์กับความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณตรงนั้นนะครับทำให้เกิดกลุ่มควันแต่ว่ามันไม่มีเพลิงไหม้คือไม่มีไฟลุกขึ้นมานะครับแต่ไอความร้อนและกลุ่มควันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อุปกรณ์และชุดสายไฟบริเวณนั้นเนี่ยเสียหายหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลเดี๋ยวต้องรอฉบับที่3นะครับก็มีการรายงานข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังใช้รถไฟฟ้าถามความคิดเห็นนิดนึงครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของท่านหรือไม่หรือการเลือกใช้ในอนาคตหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนี้หรือยี่ห้ออื่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตนะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางรายการเราอยากทราบครับว่าในความเห็นของผู้ใช้รถยนต์เนี่ยนะครับความมั่นใจในขณะนี้ต่อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แหละครับเพราะว่านโยบายของภาครัฐในปัจจุบันนี้รวมถึงในอนาคตก็อาจจะมีการส่งเสริมให้มีการใช้รถไฟฟ้านะครับในการเดินทางของประชาชนมากยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่าหลายหน่วยงานนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางคสมกนะครับก็มีการนำรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถเก๋งรถกระบะอะไรก็แล้วแต่นะครับมาใช้ในหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนอกเหนือจากนี้ก็มีการพยายามพิจารณาที่จะใช้มากขึ้นก็ด้วยเหตุผลว่าลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ
คุณผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอุตสาหกรรมนี้พร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดและทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคแล้วหรือยังนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยประเด็นถัดมาครับยังคงอยู่ที่เรื่องรถครับก็เป็นประเด็นที่ทางทีวีทางออนไลน์ทางทุกช่องทางรวมถึงรายการภูมิคุ้มกันของเราก็นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะสำหรับคดีรถยนต์มาสด้า2เครื่องยนต์ดีเซลนะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้นะครับก็กรมบังคับคดีมีการเปิดครับให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากเรื่องนี้มายื่นคำขอชำระหนี้ครับกับทางกรมบังคับคดีเพื่อที่จะได้ขอรับชำระหนี้จากบริษัทนะครับมาสด้าประเทศไทยในการที่จะชดเชยเยียวยาแก่ผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวที่เป็นปัญหานะครับตามคำพิพากษาของศาลโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคครับแจ้งผู้เสียหายในคดีรถยนต์มาสด้า2เครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้เตรียมหลักฐานยื่นต่อกรมบังคับคดีครับซึ่งมีการเปิดให้ยื่นแล้วนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12มกราคม2567ถามว่ายังเหลือเวลาตั้งเยอะจะรีบมาบอกทำไมต้องรอให้หมดเขตล่ะครับเปิดแล้วก็ยื่นเลยนะคุณผู้ฟังยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับผมโดยคดีนี้ครับเป็นคดีหมายเลขแดงที่ผบ. 238/2566ครับเป็นคดีผู้บริโภคนะครับดำเนินคดีแบบกลุ่มครับกรณีที่กลุ่มผู้บริโภคจำนวน9คนยื่นฟ้องบริษัทมาสด้าครับเป็นคดีกลุ่มที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนื่องจากพบปัญหาการใช้งานในรถยนต์มาสด้า2ครับเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเครื่องสั่นเครื่องเร่งความเร็วไม่ขึ้นนะครับโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มีนาคมเนี่ยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาชั้นต้นนะครับตัดสินให้บริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดเรียกคืนรถยนต์มาสด้า2เครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตในปี2557ถึง2561เข้ามาซ่อมแซมนะครับด้วยเหตุผลว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่องเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ขับขี่นอกจากนี้ครับศาลกำหนดให้บริษัทต้องชดใช้ราคาค่าซ่อมตามจริงค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถวันละ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถวันละ 1,800 บาทรวมถึงค่าเสียหายทางจิตใจให้กับผู้เดือดร้อนหรือผู้ฟ้องคดีเนี่ยรายละ 30,000 บาทนอกจากนี้ครับบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่มีการยื่นฟ้องครับโดยคดีนี้เป็นการฟ้องคดีแบบกลุ่มมันส่งผลดีอย่างไรคนที่ยื่นฟ้องตอนแรก9คนนะคุณผู้ฟังแต่คำพิพากษาเนี่ยจะผูกพันสมาชิกทั้งกลุ่มเลยโดยในคดีนี้ศาลได้กำหนดให้สมาชิกกลุ่มที่มีสิทธิ์ยื่นขอรับชำระหนี้นะครับเช่นผู้ที่ซื้อรถแล้วประสบปัญหานะครับได้รับความเดือดร้อนให้ติดต่อนะครับเข้าไปที่กรมบังคับคดีนะครับเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้นะครับในส่วนของเงินเยียวยานะครับในส่วนของรถก็เดี๋ยวว่ากันในส่วนของการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้หรือมีสภาพที่ดีปลอดภัยมากขึ้นนะครับสำหรับกรณีนี้นะครับนอกจากที่ผู้บริโภคไปฟ้องมาสด้าแล้วนะครับก็เป็นที่น่าตกใจเหมือนกันที่หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือกรณีที่มาสด้าก็ฟ้องกลับเหมือนกันที่ผู้บริโภคไปดำเนินการให้ข่าวไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเรื่องรถยนต์มาสด้า2ดีเซลนะครับมีการฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยอ้างเหตุผลว่าผู้บริโภคที่ฟ้องคดีนั้นผู้บริโภคที่ตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับมีการนำเข้าข้อมูลเท็จโจมตีบริษัทครับมีการเรียกค่าเสียหายจำนวนกว่า20ล้านบาทครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ฟ้องกลับของมาสด้าเนี่ยนะครับศาลได้ชี้ว่าผู้บริโภคใช้สิทธิ์โดยสุจริตครับเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเองและเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงมีคำตัดสินว่ายกฟ้องครับพูดง่ายๆว่ามาสด้าแพ้นะครับในคดีที่ฟ้องกลับแต่ในคดีที่ผู้บริโภคฟ้องมาสด้านั้นผู้บริโภคชนะนะครับแล้วก็มาสด้าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะครับผมก็สำหรับกรณีนี้ครับมีข้อมูลนะครับหน่วยงานหลักเลยเนี่ยเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับหรือสอบครับคุณผู้ฟังสำหรับรถยนต์มาสด้า2ดีเซลนะครับที่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาตามคำพิพากษานะครับในคดีผู้บริโภคดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดเป็นพ.ศ.พุทธศักราชจะผลิตในปี2557ถึง2561แต่ถ้าเกิดเป็นปีค.ศ.คริสตศักราชนะครับจะเป็นช่วงปี2014ถึง2018นะครับก็มีการตัดสินออกมาสรุปใจความสำคัญของคำพิพากษาคือ1มาสด้าต้องซ่อมแซมรถยนต์ตามส่วนของแต่ละคนให้กลับมาปลอดภัยใช้งานได้ดี 2. มาสด้าต้องจ่ายค่าเสียหายต่อจิตใจรายละ 30,000 บาท 3. คือมาสด้าต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถวันละ 1,800 บาท 4.
การประกาศเรียกรถคืนให้จำเลยนะครับคือ Mazda เนี่ยเรียกรถยนต์ต่างๆเนี่ยนะครับมาดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ห้ามจำหน่ายรถยนต์รุ่นดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขให้เสร็จสิ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเงินตรงไหนที่ศาลตัดสินให้แล้วนะครับยังไม่ได้เนี่ยสามารถคิดดอกเบี้ย 5% ได้ด้วยนะครับจนกว่า Mazda จะชำระเต็มจำนวนอย่างครบถ้วนครับผมมาดูกันครับว่าในส่วนของการยื่นคำขอรับชำระหนี้นะครับคุณผู้ฟังจะต้องทำอย่างไรบ้างผมมีลิงก์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะนำไปแปะในคอมเมนต์ให้นะครับในช่องทางต่างๆอย่างเช่นFacebook แล้วก็ YouTube Live ของรายการเรานะครับขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเป็นผู้เข้าข่ายได้รับการเยียวยานะครับมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้นะครับให้เตรียมเอกสารดังนี้ครับคำขอรับชำระหนี้ของกรมบังคับคดีนะครับไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์เขาเรียกว่าคำขอแบบก.1บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและหลักฐานประกอบหนี้นะครับว่าท่านเดือดร้อนอย่างไรรถยนต์ไม่มีคุณภาพอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ามีภาพถ่ายมีรายงานการตรวจนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหรือรายงานการซ่อมก็แนบไปด้วยนะครับ3คือสำเนาหลักฐานเอกสารของศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อ Mazda ครับเช่นค่าใช้จ่ายที่เสียไปจากการซ่อมเนื่องมาจากการสั่นการสะดุดการเร่งความเร็วไม่ขึ้นนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าช่วงนั้นศูนย์บอกว่าเกิดอาการแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับตอนนั้นที่ยังไม่ถึงรอบเช็คระยะนะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านไม่ควรจะต้องเสียนะครับศาลบอกว่าอันเนี้ยเอามาประกอบได้แล้วก็เอกสารต้องแสดงราคาค่าอะไหล่เครื่องยนต์นะครับค่าอะไหล่อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าแรงของศูนย์บริการแสดงถึงจำนวนวันที่นำรถเข้าศูนย์บริการด้วยนะครับเฉพาะการซ่อมเครื่องยนต์หรือแก้ไขระบบพวก EGR DPF ครับที่เกี่ยวกับพวกระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับมาใช้ใหม่ของรถยนต์เครื่องยนต์นี้จำนวนวันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของกำหนดส่วนที่4ครับสำเนาสมุดรับประกันและบริการถ้ามีนะครับ5คือค่าธรรมเนียมที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้อันนี้จำนวน200บาทต่อรายนะครับคุณผู้ฟังสำหรับช่องทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน2ช่องทางนะครับที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ2นะครับอาคารไทย CC Tower ชั้น2ถนนสาทรใต้แขวงยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร2คือยื่นผ่านบริษัทขนส่งพัสดุภายในประเทศถึงสำนักงานดังกล่าวที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายเหตุด้วยครับเขาแจ้งว่าไม่สามารถยื่นคำขอผ่านสำนักงานบังคับคดีอื่นหรือยื่นผ่านระบบ e-service ของกรมบังคับคดีได้ย้ำกันนิดหนึ่งไปยื่นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ2หรือส่งเป็นพัสดุไปที่สำนักงานนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะสำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ2นะครับก็จะมีเบอร์โทรติดต่อนะก็จะมีอีเมลด้วยนะครับมีอีเมล bangkokoffice2@led.mail.go.th นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์02-673-9412-8นะครับก็เป็นเบอร์ติดต่อสำนักงานผมทวนให้อีกครั้งครับ02-673-9412-8นี่ก็จะเป็นเบอร์ติดต่อสำนักงานของบังคับคดีแพ่งกรุงเทพ2ที่ท่านจะต้องยื่นย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะต้องไม่เกิน12มกราคมปี2567คือปีหน้าครับผมอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่เอามาอัปเดตกันสำหรับคดีมหากาพย์นะรถยนต์มาได้2เครื่องดีเซลเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้รถหลายท่านนะครับที่ประสบปัญหาแล้วก็เดือดร้อนจากกรณีนี้ผมได้มีโอกาสคุยเล่าหลังไมค์ให้ฟังนิดนึงแล้วกันไหนๆวันนี้คุยกันสบายๆนะผมได้คุยกับเจ้าของรถมาได้2ดีเซลท่านนึงครับที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการมีปัญหาของรถยนต์ที่เขาซื้อมานั้นมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตเขาบ้างเชื่อไหมครับปลายทางสุดท้ายเขาถูกยึดบ้านจะไปขายทอดตลาดโอ้ผมฟังแล้วผมตกใจเลยบ้าบอมากเครื่องยนต์รถมีปัญหาแล้วมันจะนำไปสู่ปัญหาของการถูกยึดบ้านได้ยังไงครับพี่เราสงสัยเราไม่เชื่อว่ารถที่ท่านซื้อมามีปัญหาแล้วมันจะนำไปสู่ของปัญหาการยึดบ้านได้ยังไงเขาบอกว่ารถมีปัญหาเขาไม่มีรถใช้เขามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเขาเอารถไปซ่อมต้องเสียค่าซ่อมทำเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่เป็นประจำจนเขาแบกไม่ไหวไม่มีเงินเอารถออกจากศูนย์เอารถออกจากอู่ต้องจอดรถทิ้งไว้ไม่มีรถใช้ครับนำไปสู่อะไรครับเกิดปัญหาชีวิตคุณผู้ฟังต้องไปกู้เงินกู้หนี้ยืมสินเอาบ้านไปจำนองนะครับเอาเงินออกมาเดินทางร้องเรียนนะครับมาติดต่อหน่วยงานที่อุดรที่เขาอยู่เขาก็กลัวว่าจะไม่ชัดเจนไม่รีบมันอาจจะช้าหรือเปล่าต้องเข้ามากรุงเทพเที่ยวมาเที่ยวกลับเสียงานเสียการหมดเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ผ่อน
ไอ้นี่ที่ไปกู้เงินจากการจำนองบ้านไม่ไหวอาจจะด้วยสถานการณ์ของชีวิตด้านอื่นด้วยแหละนะครับคงไม่ได้เรื่องนี้อย่างเดียวก็นำไปสู่ของการผิดนัดชำระหนี้นะครับนำไปสู่การฟ้องร้องยึดบ้านไปขายทอดตลาดโอ้โหจุดเริ่มต้นมันนำมาสู่ปัญหาใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยรายละเอียดแล้วก็มาดูแนวทางกันว่านอกเหนือจากคำพิพากษาในคดีแบบกลุ่มในคดีผู้บริโภคแล้วเนี่ยคุณพี่ท่านเนี้ยมีสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินอะไรต่างๆจากมาเดอร์เซลประเทศไทยจำกัดในฐานะคู่กรณีได้มากกว่านี้หรือไม่นะครับก็มาติดตามกันละกันวันที่11กันยายนนะครับสัปดาห์หน้ามาเรื่องหลักของเราครับวันนี้จัดหนักกันเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องนี้โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนคุณผู้ฟังกับการที่เราไปเปิดบัญชีกับธนาคารเราไม่ใช่ธนาคารเล็กๆนะครับธนาคารที่เขาขึ้นโลโก้ขึ้นสโลแกนเลยว่ารัฐบาลเป็นประกันมันเกิดเหตุขึ้นครับจากการที่มีปัญหาร้องเรียนครับว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขากุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไปยักยอกเงินครับภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าแอบล้วงเงินออกจากบัญชีเงินฝากของลูกค้านะครับแต่ลูกค้าเหล่านี้ไม่ใช่เป็นลูกค้าบุคคลครับเป็นกองทุนหมู่บ้าน39กองทุนในอำเภอกุชินารายมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทผมได้รับแจ้งเรื่องนี้บอกแสเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนะคุณผู้ฟังช่วงแรกแจ้งมาบอก8ล้านตรวจไปสักพักบอกตัวเลขใหม่นะน้องอามขยับมาเป็น18ล้านมาถึงช่วงประมาณ20กว่าของเดือนสิงหาคมบอก28ล้านผมลงช่วงลงไปช่วงปลายเดือนนะครับทะลุไป30 31ล้านพฤติกรรมก็หลากหลายครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับมีการประสานงานจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่บอกว่าจะเชิญท่านผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไปเป็นประธานในการมอบเงินเยียวยากับกองทุนจากมูลค่า 30-31 ล้านที่เรานำเสนอไปนะครับล่าสุดทางออมสินจะคืนเงินจำนวน15ล้านมันก็เกิดคำถามครับว่าส่วนหนึ่งก็อุ่นใจแหละได้รับการเยียวยาอย่างน้อยก็ครึ่งนึงแล้วแต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วอีกครึ่งหนึ่ง 15-16 ล้านล่ะออมสินจะเยียวยาไหมแล้วจะเยียวยาให้เมื่อไหร่เดี๋ยวไปคุยกับท่านนี้ครับคุณเสวศรีโยธีครับเป็นตัวแทนของผู้เสียหายนะครับเป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์คุณลุงเสวศสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเสวศครับเป็นยังไงบ้างครับธนาคารออมสินเสนอแผนจะเยียวยาในวันศุกร์นี้นะครับจำนวน15ล้านเราในฐานะตัวแทนผู้เสียหายและประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอมีความเห็นอย่างไรครับเรื่องนี้ก็ถ้าฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่เนาะครับไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเขาทำงานฝ่ายเดียวการดูแลกันตรงนี้มันต้องทำสองฝ่ายสามฝ่ายต้องมาคุยกันว่าตัวเลขที่แท้จริงมันคืออะไรมันเสียหายแค่ไหนแต่ขณะนี้เนี่ยธนาคารเขาคิดอยู่ฝ่ายเดียวเขาดูตามสเตทเมนต์แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะดูการปิดบัญชีกองทุนของแต่ละปีของแต่ละกองทุนว่าเขามีต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุนก็คือรัฐบาลเขาเอาเงินมาให้เราเท่าไหร่แล้วปล่อยกู้เท่าไหร่แต่ละปีก็จะมีเงินบางกองทุนก็ปล่อย2ล้าน3ล้านเนี่ยแต่ละกองทุนไม่เหมือนกันนะครับครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราวิตกและกังวลก็คือว่าเขาจะไม่พิจารณาเอาเงินที่กองทุนไปส่งกับธนาคารเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่เงินออกจากบัญชีที่เป็นสเตทเมนต์เท่านั้นครับอ๋อคือจากการที่ผมไปตรวจสอบเล่าให้คุณผู้ฟังเพิ่มเติมอย่างนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นคือกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขาเก็บเงินฝากจากสมาชิกนะคุณผู้ฟังและเงินที่เก็บหนี้จากสมาชิกคืนมาเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะต้องเอาเงินไปฝากเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารออมสินสาขากุชินาราเสร็จแล้วก่อนที่จะถอนเงินออกมาเพื่อสำรองไว้ให้ผู้ฝากเงินออมทรัพย์เนี่ยไว้เบิกถอนระหว่างวันหรือ2คือสั่งให้ธนาคารตัดเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่กู้เงินกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วทำอย่างนี้ทำไมเพื่อหนึ่งคือไม่ให้เงินอยู่กับกรรมการมากเกินไป2คือให้เงินเนี่ยมีเส้นทางการเงินผ่านระบบของธนาคารให้มันเห็นเส้นเงินว่าเนี่ยการบริหารงานจะโปร่งใสถ้าดำเนินการแบบนี้เขาถือเงินนะครับไปฝากเข้าบัญชีเนี่ยโดยถือไปที่สำนักงานของธนาคารออมสินสาขากุชินารายณ์นะคุณผู้ฟังแล้วไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่คนนั้นจะเป็นใครอันนี้ไม่ทราบได้เพราะจะเป็นแม่บ้านจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอันนั้นก็สุดแล้วแต่ประเด็นคือฉันเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้ไปวางให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาก็ดำเนินการถูกต้องครับส่วนเขา
จะเอาเข้าบัญชีทั้งหมดแล้วยกเลิกรายการในภายหลังหรือเอาเข้าบัญชีบางส่วนแล้วเอาบางส่วนไปส่วนตัวหรือเอาเข้าทั้งหมดแล้วก็ค่อยไปถอนโดยพลการในภายหลังอันนั้นก็สุดแล้วแต่เขาจะก่อเหตุทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นเป็นจริงไหมครับท่านประธานเสวตครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับแต่สิ่งที่อมสินเยียวยาตอนนี้คือเขาเยียวยาเฉพาะเงินที่ผ่านสเตทเมนต์ที่เขาตรวจสอบเจอเท่านั้นแค่นั้นแค่นั้นความคิดเขาแค่นั้นต้องผ่านระบบบัญชีแต่ว่าเขาไม่เอาเข้านี่เขาจะไม่เยียวยาเขาจะไม่ดูแลครับเขาจะโยนให้คนที่รับเงินมันเลยเป็นคนละประเด็นกับที่เราพูดกันอยู่ขณะนี้ครับเวลาเราไปส่งเงินก็ส่งธนาคารเปิดกล้องวงจรปิดดูได้ครับเขามีเท่าไหร่เขาก็ส่งเท่านั้นว่าแต่ละงวดแต่ละงวดเนาะแสดงว่าเงินคนที่ทำนี่เขาไม่เอาเงินเข้าบัญชีให้เราทั้งต้นและดอกผมเห็นสื่อหลายสำนักเลยแต่ว่าคือต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าประเด็นข่าวนี้ผมไปเองนะครับทำเองแล้วก็ไปดูข้อเท็จจริงด้วยตนเองที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะครับแล้วก็เคยไปพบกับคุณเสวตที่อำเภอกุชินารายแล้วด้วยในข้อมูลข่าวที่ผมรายงานข้อมูลออกมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้คำว่าแม่บ้านนะครับผมใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่มีหลายสื่อหลายสำนักทั้งออนไลน์และทีวีเนี่ยบอกว่าแม่บ้านเป็นคนยักยอกประธานเสวตครับแม่บ้านเนี่ยเราเชื่อไหมครับว่าแม่บ้านธนาคารจะยักยอกเงินได้ถึง30ล้านไม่เชื่อแล้วก็มันเป็นผมยังงงอยู่ว่าเรื่องมันเป็นกระบวนการครับเพราะว่าโดยระบบธนาคารเนี่ยเขามียูสเซอร์ของเขาแต่ละคนเนาะจะเอาเงินออกเงินเข้าเนี่ยเงิน300,000เงินหน้าเคาน์เตอร์เท่านี้มันจะออกเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันเป็นแต่ละยูสเซอร์ไปนะครับมันไม่ง่ายขึ้นขนาดนั้นทีนี้เวลาเขาคุยมาเนี่ยเขาก็พยายามโยนให้เขาเพราะว่าเขาจะปัดความรับผิดชอบท่านอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านประธานไปคุยกับทางผู้แทนของออมสินเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมไปนั่งคุยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มาถึงวันนี้ตั้งแต่มกราคมพาไปคุยบ่อยๆว่าเอ๊ะมันอะไรเกิดขึ้นครับเราก็ไม่สบายใจและไปคุยกับนโยบายของออมสินโดยตรงเลยอ๋อครับเอาฝ่ายนโยบายก็บอกว่าไม่มีนโยบายนะ3-5เดือนไม่เสร็จเนี่ยครับเอาเป็นชื่อตำแหน่งแล้วกันครับแต่ชื่อตัวไม่ต้องเอ่ยก็ได้ครับท่านประธานสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือว่าบังเอิญเหลือเกินว่าธนาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นธนาคารอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องกองทุนก็ได้รับความเดือดร้อนเนาะครับเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าเราไปปิดงบแต่ละปีเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันยาวนานเกิน3-4เดือน5เดือนก็ไม่ยอมทำให้เขาก็อ้างว่างานเยอะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนกองทุนหมู่บ้านก็ไปคุยกับท่านผู้จัดการท่านรองผู้จัดการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเหรอครับได้รับคำชี้แจงไหมครับประธานครับเขาก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่ทำจนถึงมันเกิดเหตุนี่แหละครับหลายปีแล้วใช่ไหมปัญหาเนี้ยเรื่องล่าช้าเนี่ยยาวนานครับยาวนานพอสมควรมันก็สอดแต่ปีฮะมันก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ผมได้ฟังมาได้เห็นมาเหมือนกันว่าอย่างกองทุนหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขาสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกองทุนเพื่อไปบัญชีสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอนุมัติไปแล้วส่งรายชื่อให้ธนาคารไปแล้วเนี่ยออมสินที่อื่นนะเขาใช้เวลาในการตัดเงินเข้าบัญชีผู้กู้เนี่ยประมาณ2-3สัปดาห์แต่ได้ยินว่าออมสินสาขากุชินารายนี่คือใช้เวลาบางที3-4เดือนเหรอครับท่านประธานเสวตครับนี่แหละคือปัญหาเราก็คุยกันมาตลอดเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ปรับวิธีทำงานไม่ได้เปลี่ยนวิธีทำงานของเขาเราก็งงตลอดเวลาว่าเอ๊ะเพราะอะไรจนผมคุยกับฝ่ายนโยบายว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าหรือนโยบายของออมสินหรือเปล่าก็คุยกันทำไมต้องไปเนิ่นนานถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจคือเอาตามตรงอ่ะชาวบ้านเนี่ยนะครับในอำเภอกุชินารายณ์นะคุณผู้ฟังเขาสงสัยใช้คำว่าตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้ที่ช้ากัน 3-4 เดือนเนี่ยนะครับจนคนรอเงินกู้เขาเดือดร้อนไปหมดเนี่ยนะครับเป็นเพราะมันมีการลักลอบถอนเงินจากกองทุนหมู่บ้านไปหมุนหรือไปหาประโยชน์ที่อื่นก่อนหรือเปล่าถึงเอามาให้ชาวบ้านได้กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านไปทำอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะเลยเนาะเราไม่ทราบแต่เราไม่อยากกล่าวหาก็คุยกันตลอดครับล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยเราเชิญออมสินมาชี้แจงเขาก็ไม่มาที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนหมู่บ้านธนาคารออมสินก็ไม่มาครับอยากได้ข้อเท็จจริงว่าทำอะไรแบบไหนยังไงทำไมถึงเนิ่นนานขนาดนั้นเขาก็ไม่มาท่านครับปีที่แล้วเขาไม่มาเลยนะธนาคารออมสิน
คือก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการยักยอกเงินฝากจากบัญชีของลูกค้าคือกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับระบบของธนาคารออมสินทั้งหมดทั่วประเทศนะมันเกิดเฉพาะที่นะครับเกิดเฉพาะที่สาขากุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้นนะครับนี่แหละที่มีปัญหาแล้วตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสาขาเนี่ยบางส่วนถูกโยกย้ายไปประจำการที่สำนักงานภาคแล้วรอการสอบสวนบางส่วนถูกให้ออกสาขานี้มีปัญหามาตลอดได้ท่านครับครับครับมีปัญหามาตลอดแต่ว่าเจ้าหน้าที่หลายคนติดคุกติดตารางเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับถ้าเกิดว่าท่านไปใช้บริการตอนนี้เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวนะครับอย่าไปว่าหรือไปชี้หน้าด่าเขานะนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในช่วงที่ก่อเหตุหรือมีปัญหาเนี่ยนะครับได้ถูกสอบสวนอยู่แล้วมีการโดนคำสั่งย้ายไปบ้างแล้วประธานเสวตครับว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นกันหลายคนใช่ไหมครับแน่นอนครับทำคนเดียวไม่ได้ครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเพราะมันเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็ต้องผ่านทุกคนจะเบิกจะถอนตามระบบบัญชีมันเป็นกระบวนการอยู่แล้วครับเงิน200,000-300,000-400,000คนจะเบิกจะถอนได้มันต้องมีคนกี่คนแล้วคนนี้เขารับผิดชอบ300,000คนนี้ถ้าเงินล้านขึ้นไปก็ต้องผู้จัดการเงินนี้300,000รองผู้จัดการอย่างนี้นะครับครับมันเป็นระบบของธนาคารเขาอยู่แล้วเอาถ้าเกิดเขาจะอ้างบอกในการที่จะเบิกจะถอนแม่บ้านธนาคารเอารหัสผมไปทำผมไม่รู้เรื่องไปใช้รหัสได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นแม่บ้านเขามีรหัสอยู่แล้วไม่มี USB เนาะครับแต่ผมเห็นแม่บ้านเขาทำคนเดียวจากข้อมูลที่ผมเห็นผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับประธานครับครับนะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็มีการรายงานข้อมูลมานะใน Facebook ส่วนตัวของหญิงคนที่ถูกระบุว่าเป็นแม่บ้านธนาคารเนี่ยนะครับดูแล้วก็ใช้ชีวิตดีพอสมควรนะครับมีการไปท่องเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นะครับมีการโพสต์รูปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็โพสต์รูปกับครอบครัวก็เราไม่ทราบนะเราไม่ได้ข้องแวะถึงขนาดนั้นเนาะเออนะครับเราไม่ได้มีความผูกพันถึงขนาดนั้นเราก็รู้แต่ว่าเรามีหน้าที่ความเป็นกองทุนก็คือไปส่งเงินก็คือจบแล้วกับธนาคารจบแล้วในการเป็นกองทุนนะเราก็รู้แค่นั้นว่าส่งธนาคารก็คือจบแล้วชาวบ้านก็คิดเหมือนกันว่าไปส่งก็คือจบนะท่านเนาะครับไม่ใช่ว่าเขาก็มีความสุขว่าเออฉันได้ส่งเงินแล้วก็คือจบส่วนเขาจะกล้ายังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ได้ไปส่งทุ่งไร่ทุ่งนาไปส่งกลางทางเราไปเขาเป็นธนาคารคือจบนะครับแล้วไปส่งเคาน์เตอร์เขาก็เซ็นรับเงินรับเอกสารทุกอย่างนับเงินนับเอกสารถูกต้องแล้วเขาก็โอเคเขาก็เซ็นรับชาวบ้านก็กลับบ้านแบบอิ่มเองว่าเออได้ส่งแล้วเรียบร้อยท่านแต่ผมดูจากโปรไฟล์เขาเนี่ยใน TikTok แล้วก็ Facebook เนี่ยจากการที่เขาแต่งยูนิฟอร์มนี่คือดูไม่เหมือนเป็นแม่บ้านเลยนะประธานเสวตครับก็ดูเอาเขาแต่งตัวเหมือนกับนางธนาคารหมดเราก็ไม่ทราบว่าคนนี้เป็นลูกจ้างคนนี้เป็นใครเราก็ไม่รู้เราทำการมาเป็น10ปีได้ท่านคนคนนี้น่ะนะครับไม่ใช่วันเดียวก็เลยยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะสำนักต่างๆสื่อต่างๆนี่รายงานว่าเป็นเหตุแม่บ้านยักยอกเงินธนาคารนี่คืออันนี้เป็นข้อมูลจากไหนเป็นข้อมูลจากการตรวจสอบหรือเป็นข้อมูลที่ได้จากการชี้แจงของออมสินอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีอย่างไรก็ตามครับผมขออนุญาตอ่านคำชี้แจงจากทางธนาคารออมสินนิดหนึ่งนะครับท่านประธานเสวตครับก็มีการชี้แจงออกมานะครับจากคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของการบริหารงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับก็ชี้แจงออกมาว่าเรื่องนี้เนี่ยออมสินจะรับผิดชอบผู้เสียหายทุกราย 100% นะครับตามการรายงานข่าวผ่านสื่อนะครับหลายสำนักเลยรายงานตรงกันก็ผมคิดว่าคงน่าจะเป็นคำชี้แจงที่ธนาคารส่งไปยังสื่อต่างๆทั้งผมก็ส่งหนังสือไปเหมือนกันแต่ผมไม่ได้รับนะครับก็ส่งหนังสือเชิญแล้วขอคำชี้แจงเหมือนกันแต่ผมไม่ได้รับคำชี้แจงตรงนี้นะครับแต่ว่าสำนักอื่นได้ก็ไม่เป็นไรท่านผอ.วิทัยจากธนาคารออมสินชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าปัจจุบันได้ส่งระดับรองผู้อำนวยการธนาคารลงไปตรวจสอบเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วและจะคืนเงินผู้เสียหายทั้งหมดภายใน7วันนะครับก็เป็นไปตามนั้นครับก็ชี้แจงออกมา4กันยาบอกว่าจะคืนเงินภายใน7วันล่าสุดมีการประสานท่านผู้ว่ากาฬสินธุ์ไปมอบเงินคืนก่อน15ล้านเนี่ยในวันที่8กันยาในส่วนของท่านผอ.ธนาคารออมสินชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับแม่บ้านที่ยักยอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับจากบริษัทภายนอกอุ้ยตายแล้วนี่ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นเอาซอร์สจากบริษัทภายนอกนี่มีสิทธิ์เข้าถึงเงินถึง30กว่าล้านเลยเหรอโดยขณะนี้เนี่ยกำลังดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ได้ลงโทษเจ้าหน้าที่ออมสินที่เกี่ยวข้องนะครับ
ดยธนาคารใช้คำสั่งไล่ออกครับระดับปฏิบัติการ1คนครับและสั่งสอบพนักงานระดับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการรวม2คนเอ้ยอีก2คนนะครับรวมทั้งหมดเป็น3คนแล้วก็ได้มีการย้ายออกจากพื้นที่แล้วไปอยู่ที่สำนักงานภาค11ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทางธนาคารจะดูแลลูกค้าและผู้เสียหายทุกรายอย่างเต็มที่ในส่วนของสำนวนคดีครับมีบางกองทุนไปแจ้งความที่สภ.กุชินารายผมรายงานนิดนึงว่าท่านรองผู้กำกับสอบสวนแจ้งข้อมูลว่าได้มีการประสานงานเร่งด่วนไปยังศาลเพื่อขออนุญาตออกหมายจับแม่บ้านคนดังกล่าวแล้วนะครับแม่บ้านธนาคารซึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวจากบริษัทเอาท์ซอร์สโอ้โหยักยอกเงินธนาคาร30ล้านเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าได้เงินคืนแล้วเนี่ย15ล้านออมสินจะมอบคืนให้อีกประมาณ 15-16 ล้านจะได้คืนครบถ้วนหรือไม่รอติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันนะครับท่านประธานเสวตครับคือข้อเท็จจริง คนละเรื่องเลยเนาะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะครับเรื่องนี้ผมดูประเด็นเปิดเรื่องมาแล้วเดี๋ยวเราต้องตามความคืบหน้าอยู่แล้วนะครับได้ไม่ครบยังไงแจ้งมานะครับท่านประธานวันนี้เขาจะเยียวยาวันที่8เขาจะเยียวยาได้ผมก็เลยบอกกันว่าคุยกับเครือข่ายว่าถ้าตัวเลขหรืออะไรไม่ตรงกันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องว่ากันอีกทีหนึ่งเราจะไม่รับทุกกองทุนครับก็ทางไทยพีบีเอสเราส่งทีมข่าวการเยียวยานี่เป็นเรื่องดีเนาะครับเราก็เห็นใจทางธนาคารเห็นใจทุกอย่างละแต่ว่าทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะท่านเอางี้ท่านประธานเสวตเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมข่าวไทยพีบีเอสเราประจำการแล้วนะครับผมประสานทีมงานในพื้นที่ไปรอทำข่าวและติดตามเรื่องนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์กันเพิ่มเติมนะครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับย้ำสั้นๆตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มคนบางคนเฉพาะสาขาที่กุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้นนะครับสำหรับธนาคารออมสินสาขาอื่นๆในจังหวัดอื่นๆก็ยังคงมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่นะครับไม่ได้มีรายงานปัญหาเข้ามานะครับอันนี้เฉพาะที่นะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพรพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนน้ำทับทิมบำรุงเลือดจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยน้ำทับทิมมันมีโฆษณาบอกว่าน้ำทับทิมบำรุงเลือดก็เลยเกิดความสนใจว่าเอ๊ะน้ำทับทิมที่ทำมาจากผลทับทิมสดสีแดงๆหรือบางสายพันธุ์ก็มีสีเหลืองซึ่งถ้าเป็นผลสดเนี่ยดิฉันชอบกินมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะแพงด้วยแต่ถ้าเป็นน้ำทับทิมล่ะมันมีประโยชน์แบบที่เขาโฆษณาว่าบำรุงเลือดจริงหรือไม่และมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคืองานวิจัยเกี่ยวกับการต้านพิษการบำรุงร่างกายของทับทิมเนี่ยมีเยอะมากเป็นพันนะเป็นพันเลยแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆคำถามคือว่าเราเชื่อได้ขนาดไหนคือวารสารปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นวารสารออนไลน์ซึ่งเก็บสตางค์จากคนที่จะตีพิมพ์บทความและบทความหลายบทความเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจากบริษัทโดยเฉพาะผู้ค้าแม้กระทั่งน้ำผลไม้เนี่ยถ้ามีบริษัทใหญ่เป็นผู้ค้าเนี่ยเราก็ต้องระวังว่ามันจะหลอกไหมคือบางครั้งก็ไม่ถึงกับหลอกหรอกบางครั้งเนี่ยตีพิมพ์เฉพาะข้อดีแต่ไม่ตีพิมพ์ข้อเสียนึกออกไหมฮะมันเนี่ยคือเป็นปัญหามากเลยในปัจจุบันนี้เวลาเราจะอ่านความวิชาการเนี่ยใช่แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะอาจารย์บางทีเนี่ยนิตยสารต่างๆก็มักจะแปลบทความเรื่องที่เป็นเฉพาะประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆมาเผยแพร่ทำให้คนที่อ่านบทความหรือได้ฟังเรื่องนั้นๆเนี่ยก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆน้ำผลไม้หรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่อ้างว่าเป็นน้ำผลไม้ต่างๆเนี่ยก็มีวางขายในไทยเยอะน้ำทับทิมดิฉันก็เคยเห็นนะคะครับคือน้ำทับทิมเนี่ยความที่เป็นผลไม้มีเกือบทั่วโลกนะแม้แต่ว่าอาจจะต่างกันไปที่สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยพอเข้ามาทำเป็นน้ำขายเนี่ยถ้าเขาขายเป็นน้ำทับทิมเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ทำเน่าก็น่าซื้อมาดื่มนะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีการโฆษณาคุณภาพในการบำบัดโรคซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นอย.ประเทศไหนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรอกว่าอาหารแล้วบอกว่ารักษาโรคได้แต่บำบัดโรคได้เนี่ยทั้งที่ความจริงบางคนก็พูดว่าอาหารเป็นยา
แต่คำว่าอาหารเป็นยาเนี่ยความหมายคือต้องไปในทางโภชนาการคือกินอาหารแล้วมีผลทางโภชนาการออกมาให้เห็นว่ามันช่วยร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าจะรักษาโรคความดันเนี่ยให้ดื่มน้ำทับทิมแล้วหายเลยอันนั้นทางแพทย์เขาไม่ยอมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครจะกินทับทิมสดหรือน้ำทับทิมก็ควรจะกินเป็นอาหารเช่นกินหลังมื้ออาหาร1แก้วเพื่อบำรุงร่างกายแต่ไม่ใช่การรักษาโรคใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าดื่มมากเกินไปอาจจะเกิดปัญหานะทับทิมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเราเคยทดสอบแล้วล่ะสูงมากเพราะฉะนั้นก็ดื่มเท่าที่น่าจะเป็นน่ะเพราะว่านึกถึงภาพสิว่าถ้าทับทิมผลนึงเนี่ยเอามาคั้นเป็นน้ำเนี่ยคงได้ไม่ถึงครึ่งแก้วหรอกเพราะว่าเม็ดมันเยอะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทับทิมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากแล้วกินมากๆไม่ดีเหรอคะอาจารย์มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะคืออย่างถ้ามีสารต้านอนุมูลอิสระมากๆเนี่ยมันกลายจะไปส่งเสริมการเกิดอนุมูลอิสระคือมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์นะว่าถ้าในร่างกายเราเนี่ยมีเหล็กที่เป็นอะตอมที่เป็นอะตอมของเหล็กเนี่ยและเป็นอะตอมอิสระไม่ได้จับกับโปรตีนหรือจับกับสารชีวเคมีอื่นๆเนี่ยนะคือเป็นอะตอมเหล็กอิสระซึ่งเรามีนะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีการทำลายเม็ดเลือดทิ้งทุก20กว่าวันเนี่ยเราจะทำลายเม็ดเลือดทิ้งเหล็กก็จะหลุดออกมาอยู่ในเลือดเราโอกาสแบบเนี้ยถ้ามีสารต้านอนุมูลอิสระมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เหล็กที่เป็นอะตอมเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบของการเป็นอะตอมของเขาไปส่งเสริมการเกิดอนุมูลอิสระอันนี้มีงานวิจัยที่ปริมาณน้อยๆเนี่ยช่วยแต่พอปริมาณเยอะๆเนี่ยมันก็ไปทำให้สารพิษออกฤทธิ์มากกว่าเดิมโดยลักษณะที่ว่าไปกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระได้อันนี้เป็นลักษณะเดียวกับเบต้าแคโรทีนถ้ากินในอาหารเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นของดีแต่ถ้ากินเป็นเม็ดเมื่อไหร่เนี่ยต้องระวังเลยว่าปริมาณเยอะๆเนี่ยส่งเสริมกลายเป็นมะเร็งที่ปอดค่ะแล้วมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับทับทิมหรือน้ำทับทิมอีกบ้างคะอาจารย์มีเยอะมากผมจะเลือกมาให้ฟังนะอย่างเช่นมีงานวิจัยจากประเทศกรีซนะเขาทำเรื่องผลของการบริโภคน้ำทับทิมต่อตัวชีวัดทางชีวเคมีและการตรวจนับเม็ดเลือดตีพิมพ์ในวารสาร Experimental and Therapeutic Medicine ปี2017เขาให้ข้อมูลว่าเขาเลือกอาสาสมัครมา10คนเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะไม่เฉื่อยชานะชาย5หญิง5อายุก็ประมาณ32ปีน้ำหนักก็66นะเป็นคนแข็งแรงเลยแหละค่ะให้ดื่มน้ำทับทิม500มิลลิลิตรต่อวัน2สัปดาห์ผลลัพธ์ชี้ว่าอาจส่งผลให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะเพิ่มขึ้นหรือเป็นการลดการทำลายเม็ดเลือดคือเม็ดเลือดถ้ามันถูกทำลายน้อยลงมันก็ต้องมีเยอะขึ้นใช่ไหมค่ะคืออันนี้เป็นไปตามที่เขาพูดว่าน้ำทับทิมเนี่ยหรือทับทิมเนี่ยช่วยเพิ่มเม็ดเลือดอันนี้มันส่งเสริมกันมีงานวิจัยของนักวิจัยด้านการออกกำลังกายจากสหรัฐอเมริกานะเขาตีพิมพ์บทความเรื่องผลของสารสกัดทับทิมต่อการไหลเวียนของเลือดและระยะเวลาที่ทำให้อ่อนเพลียในวารสาร Applied Physiology Nutrition and Metabolism ปี2014เขาให้ข้อมูลว่าการดื่มน้ำทับทิม30นาทีก่อนออกกำลังกายอาจทำให้เส้นเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและชะลอความเหนื่อยล้าของการออกกำลังกายดังนั้นน้ำทับทิมจึงเหมาะกับการออกกำลังกายเป็นพักๆเพราะมีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นจะเห็นว่าอย่างนักกีฬาอย่างพลาดอนตอนสมัยเขาตีเทนนิสเนี่ยระหว่างเซตเนี่ยเขากินกล้วยหอมซึ่งกล้วยหอมนี่ให้แร่ธาตุให้สารต้านอนุมูลอิสระให้อะไรต้องเยอะนะค่ะซึ่งอันนี้หลักการเดียวกันสองงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็แสดงว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วน้ำทับทิมหรือทับทิมสดเนี่ยก็คือมีคุณประโยชน์ในการบำรุงเม็ดเลือดแดงใช่ไหมคะอาจารย์มันคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่าเราจะไปสรุปอย่างนั้นก็คงลำบากนิดนึงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งอะไรบางอย่างไว้แล้วเขาไม่บอกทุกอย่างให้เราฟังทั้งหมดนะก็อย่างตัวอย่างเช่นนักวิจัยจากมาเลเซียเนี่ยเขาทำบทความเขาตีพิมพ์บทความเรื่องการทบทวนการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมอย่างเป็นระบบถึงผลของทับทิมต่อรูปแบบของไขมันในเลือดตีพิมพ์ในวารสาร Complementary Therapy and in Medicine ปี2019เขาให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยังขาดหลักฐานที่แสดงว่าทับทิมมีผลต่อระดับไขมันในเลือดอย่างมีนัยสำคัญงานวิจัยนี้จึงไม่สนับสนุนการใช้ทับทิมสำหรับผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงเหตุผลที่เขาทำอันนี้ก็เพราะว่ามีคนพูดเป็นคลิปออกมาเหมือนกันว่าช่วยให้ไขมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามีคนพูดถึงเรื่องผ
ผลไม้หรือว่าอาหารอื่นเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องไขมันคือบางคนจะทำคอนเทนต์โดยที่ไม่ได้ดูว่างานวิจัยมันเป็นยังไงอันเนี้ยของมาเลเซียเนี่ยเป็นคนบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับไขมันมันยังไม่ชัดเจนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ว่าถ้าเราได้เห็นได้ดูหรือได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่แสดงถึงประโยชน์ของผักผลไม้หรืออาหารใดๆก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อขอให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆว่ามันจริงหรือเปล่าเหมือนกับที่อาจารย์ยกงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำทับทิมมา2งานวิจัยแรกจากกรีซแล้วก็อเมริกาบอกว่าทับทิมหรือน้ำทับทิมเนี่ยส่งผลดีต่อเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นแต่ว่าของมาเลเซียกลับบอกว่าที่มันมีการโฆษณาบอกว่าลดไขมันในเลือดเนี่ยมันยังขาดหลักฐานไม่สนับสนุนให้ใช้น้ำทับทิมสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงรู้สึกว่า3งานวิจัยเนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คือการกินทับทิมเนี่ยเราก็กินแต่น้ำแหละนะเพราะว่าเนื้อเขาก็นิดเดียวก็เป็นประโยชน์นะอันนี้ผมเน้นว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าแค่เป็นประโยชน์ทางด้านโภชนาการค่ะคือแค่จะไปหวังเรื่องการบำบัดโรคเนี่ยคุยกับหมอให้ดีดีกว่าว่ามีหมอคนไหนไหมที่เขารู้จริงว่ามันจะช่วยนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีใครกล้าพูดหรอกว่ามันเอามาใช้รักษาโรคบำบัดโรคได้นะมันมีตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจที่สหรัฐอเมริกาก็มีคนทำน้ำทับทิมขายแล้วเขาขายแบบคือขายเป็นล่ำเป็นสันเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นบิลเลนแนร์คือรวยเป็นพันล้านเหรียญนะค่ะเขาก็ทำการโฆษณาสินค้าในลักษณะเป็นยาบำบัดโรคซึ่งแบบเนี้ยผิดกฎหมายแน่นะอย.ที่ไหนก็ไม่ยอมก็มีเรื่องกันว่ามีการฟ้องร้องกันคือในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ให้อย.ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคนที่ดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือ FTC FTC มาจากคำว่า Federal Trade Commission หรือคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐอันนี้เป็นลักษณะของกลุ่มคนที่ประธานาธิบดีเนี่ยเขาแต่งตั้งขึ้นมาเลยโดยตามกฎหมาย FTC เนี่ยเขามีอำนาจในการออกกฎหมายแล้วมีอำนาจในการลงโทษด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรเนี่ยสภาผู้แทนและวุฒิสภาเนี่ยจะดูแลจะดูเขาอีกทีว่าทำดีหรือไม่ดีเพราะนั้นเขาบาลานซ์กันค่ะอันนี้ปัญหาคือน้ำทับทิมเนี่ยโฆษณาขายแล้วมีบอกว่าจะมีการรักษาโรคนั้นเช่นป้องกันหรือลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากและภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้โอ้โหไอภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยอเมริกานี่ขึ้นชื่อลือชานะว่าถ้าพูดเมื่อไหร่นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนซื้อตรึมเลยแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยถือว่าหลอกลวงมากดังนั้นเนี่ยในปี2012เนี่ยนะฮะผู้พิพากษารัฐบาลกลางจึงเห็นพ้องกันว่าโฆษณาบางรายการที่ขายเนี่ยผิดคือความจริงเขาขายสินค้าที่เป็นน้ำทับทิมเนี่ยหลายอย่างมีหลายรูปแบบแต่บางรูปแบบที่โฆษณาแบบเนี้ยก็มีการบอกว่าโฆษณานี้ผิดแล้วในปี2013เนี่ยคณะกรรมการ FTC เขาก็ปฏิเสธคำอุทธรณ์เจ้าของบริษัทมาอุทธรณ์กับศาลของตอนแรกอุทธรณ์ของศาลของรัฐก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาเนี่ยเป็นสุพรีมคอร์ตสั่งบอกว่าห้ามอุทธรณ์ห้ามเคลื่อนไหวเรื่องนี้อีกแล้วจบค่ะคือถ้าศาลถ้าสุพรีมคอร์ตบอกว่าจบก็คือจบกรณีของน้ำทับทิมในสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้บทเรียนไปน้ำทับทิมเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่น่าสนใจมากดื่มแบบปกติเลยแบบคนธรรมดาเนี่ยทำไปเลยไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าการไปคาดหวังผลทางสมุนไพรนั้นต้องปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้ากินยาลดความดันเป็นประจำนะแล้วคุณไปกินน้ำทับทิมเข้าไปนะเผลอมีปัญหาเลยเพราะมันจะลดมากเกินไปเราอ่ะคนไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปเห็นสมุนไพรหลายๆชนิดเนี่ยบอกว่าลดความดันได้ซึ่งความจริงลดได้แต่ว่ากินหลายชนิดเกินไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ลืมไปว่าตัวเองก็กินยาลดความดันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปัญหามากและอีกอย่างที่สำคัญงานวิจัยที่ทำเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสินค้าซึ่งทำมาจากสมุนไพรหรือทำมาจากผักผลไม้ก็ตามเนี่ยนะทำอย่างไรเนี่ยต้องทำให้มีเห็นประโยชน์อย่าให้เห็นปัญหาคณะกรรมการที่เขาดูแลเรื่องเนี้ยเขามีคนที่มีความสามารถสูงเยอะมากและเขาสามารถดูออกว่างานวิจัยเนี่ยมันลวงหรือไม่ลวง มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมในอเมริกาเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเขาฟ้องกันเนี่ยเอาผิดกันเป็นเงินนะเป็นล้านเหรียญน่ะเขาไม่ได้นิดหน่อยแบบบ้านเรานะเขาเอาผิดแรงมากแล้วก็ดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องมั่นใจจริงๆถึงจะกล้าแล้วถ้ามีการโฆษณาว่าเป็นอะไรที่สามารถบำบัดโรคได้เนี่ยต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาแต่บ้านเราจะเห็นว่าออนไลน์เนี่ยโฆษณาหลายอย่างเนี่ยขายกันเยอะเรายังทำอะไรไม่ได้นะไม่เห็นทำอะไร
พราะฉะนั้นคงต้องวอนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะหรือกระทรวงสาธารณสุขช่วยเข้ามาดูแลเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์กันมากกว่านี้หน่อยรวมถึงอาจจะต้องจริงจังกับการเอาผิดทางกฎหมายถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่โฆษณาเกินจริงอาหารควรจะกินเป็นอาหารไม่ใช่โฆษณาเป็นยาบำบัดรักษาโรคใช่ไหมคะอาจารย์ผมกำลังสงสัยตัวเองว่าผมเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยงานราชการหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งก็ได้เห็นว่ากระทรวงดิจิทัลจะเข้ามายุ่งนะเกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับการเอาข้อมูลเท็จขึ้นอะไรออนไลน์เนี่ยในระบบคอมพิวเตอร์เขามาพูดมากเลยนะผมกำลังสงสัยว่าอย.เขาทำอะไรลำบากเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลต้องเป็นคนดูแลไหมอันนี้ความจริงต้องเอากันที่จริงทันทีว่าใครจะดูแลเรื่องนี้เพราะว่าไปดูในแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่ขายของออนไลน์ค่ะสินค้าเหล่านี้นะที่เป็นกึ่งอาหารกึ่งยาเนี่ยโฆษณากันเปรอะเลยอ่ะใช่ใช่เพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DEs เนี่ยนะคะก็น่าจะมีหน้าที่โดยตรงนะคะอาจารย์ในการควบคุมดูแลการโฆษณาออนไลน์ต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหากันเยอะผมก็หวังว่าปิดรัฐมนตรีแล้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับว่าลูกค้าของธนาคารออมสินคือกองทุนหมู่บ้านนั้นจะยอมรับเงินเยียวยาจำนวน15ล้านบาทจากออมสินสำนักงานใหญ่ก่อนหรือไม่หรือจะรอให้มีการยันยอดให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังงงๆกันอยู่ว่าออมสินเอาตัวเลข15ล้านบาทนี่มาจากไหนเพราะว่าหน่วยงานอื่นที่เขาตรวจสอบร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ31ล้านและเขาก็ต้องการด้วยหน่วยงานอื่นบอกว่าอยากให้ทางออมสินเนี่ยเข้ามาจัดตั้งคณะกรรมการเช็คยอดความเสียหายร่วมกันนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วยอดไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะไม่จบสักทีปัญหานี้ฝากไว้ด้วยครับมีปัญหาโทรมา027902111สำนักข่าวไทย PBS ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น